อุณหภูมิลดอีกกรมอุตุเผยรอบนี้หนาวยาวถึง15ธันวาคมอากาศลด4องศากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังความเสียหายจากผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังคงปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่9ถึง10ธันวาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นส่วนในช่วงวันที่11ถึง15ธันวาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งข้อควรระวังในช่วงวันที่9ถึง10ธันวาคมนี้ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังความเสียหายจากผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยในช่วงวันที่10ถึง15ธันวาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะที่ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ